เดินมีดเราก็เอียงออกมาสวัสดีครับผมหนุ่มทองแดงเร่งเร่เตือนครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในป่ายางกันอีกวันหนึ่งซึ่งวันนี้จะมากรีดให้ดูกันวิธีการกรีดยางว่าถ้าว่าเรากรีดเขาเรียกว่าการกรีดแล้วแต่สภาพของต้นยางหรือหน้ายางถึงตอนนี้เหมือนส่วนของหนุ่มทองแดงตรงนี้ก็ครึ่งหนึ่งที่ว่าจะเป็นยางที่ว่ากรีดมาเป็น15 16ปีแล้วก็เริ่มจะซ้ำหน้าอีกรอบหนึ่งซึ่งนี่ก็คือในลักษณะของหน้ายางที่ว่าเรากรีดไปตั้งแต่ประมาณ14 15ปีก็คือหน้าจะงอกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็สามารถกรีดซ้ำเข้าไปได้แต่ว่าตอนที่ว่าเรากรีดซ้ำหน้าที่2นี้เขาเรียกว่าเปลือกมันจะบางเปลือกมันจะบางกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการกรีดกันวิธีการกรีดก็คือหน้ายางเหมือนกับว่าของเดิมของเดิมก็คือเราเบิกตั้งแต่ต้นยางอ่อนๆมันก็พอว่าต้นขยายขึ้นมาหน้ายางมันก็เปลี่ยนแปลงเข้าไปถึงในลักษณะของหลายๆคนที่ว่ากรีดมือใหม่ก็คือจะต้องลอกขีดเส้นลอกขีดหน้าแล้วก็แกะมูลยางที่ว่ากรีดเช้าที่แล้วออกไปถึงในลักษณะคือการตอกลิ้นก็แล้วแต่ลักษณะนะลักษณะของแต่ละต้นว่าจะแข็งอยู่ในลักษณะไหนแต่พยายามจะให้ตรงแนวเดิมแล้วก็กรีดแล้วก็ตอกระยะห่างก็ไม่ต้องห่างเยอะก็ได้ของพงยางหรือว่าลิ้นยางหรือท่อยางนี้ที่ว่าเรียกกันหลายคนถึงในลักษณะด้านหลังถ้าเรามีแนวเดิมอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องขีดเส้นหลังแล้วเราก็ตั้งมีดลงไปเลยตั้งมีดลงไป1ครั้งแล้วก็เรากรีดมาได้เลยถึงถ้าว่าเป็นมีดที่คมเราก็สามารถที่ว่าซอยมาสั้นๆทีๆได้หรือว่าซอยมายาวๆแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนโอเคเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดต้นอื่นกันเดี๋ยวต้นนี้จะถ่ายในมุมจากล่างขึ้นบนให้ดูนี่ก็คือต้นดีซ้ำเปลือกเหมือนกันเปลือกนี่คือหน้าแรกที่ว่าเปิดกรีดมาตั้งแต่15 16ปีที่แล้วนี่ก็คือมากรีดซ้ำอีกรอบหนึ่งถึงในลักษณะที่เรากรีดซ้ำนี้หน้ามันจะบางเห็นไหมบางครั้งเราเว้นไว้หนาแต่ก็ยังถึงแก่นถึงไม้นี่ก็คือหน้ามันจะบางขึ้นถึงในลักษณะหลายๆคนที่ถามมาว่าวิธีการวางมีดจะวางไอ้เนบต้นยางอย่างนี้หรือว่าจะเอียงออกมานิดหน่อยแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่แล้วก็อยู่ที่ต้นยางด้วยนะถึงในลักษณะของหนุ่มตรงเองจะใช้มีด70องศาเพราะว่าเมื่อต้นยางเทมาหาเทออกมาข้างนอกเนี่ยพงยางหรือตรงที่ร่องของมีดตรงนี้มันจะประคองไม่ให้ยางทะลักออกมาข้างนอกหรือว่าผิดเลนนั่นเองวิธีการกรีดของมือใหม่ไม่จำเป็นต้องกระตุกก็ได้หรือว่าบางครั้งก็คือเขาเรียกว่าวิธีการกรีดแบบซอยบางคนก็บอกว่าซ้ำหน้าแต่เราจะพยุงมีดไว้ในลักษณะคือห่างจากหน้ายางอยู่อย่างนี้นะแต่การนิดเดียวเรามาดูกันเดินมีดเราก็เอียงออกมา
เดยมีดเราก็เอียงออกนอกนะหรือว่าเขียดบริเวณกับต้นยางน้ำยางก็ไหลไหลดีมากเห็นไหมไม่จำเป็นที่เราต้องกรีดหนาเรามาดูน้ำยางที่หยดลงมาเห็นไหมว่าจะหยดดีมากขนาดว่ากรีดบางๆให้ดูกันเดี๋ยวตอนนี้จะพามาดูอีกต้นหนึ่งในลักษณะนี้ก็คือเหลือเพียงแค่คืบเดียวคือเขาเรียกว่านมตรงนี้จะแบ่งเป็นสีหน้าเพราะว่าต้นจะใหญ่เขาเรียกว่าหลายกำมือหรือว่าอยู่ประมาณ70 70 80เซนรอบต้นก็เลยจะใช้วิธีที่ว่าแบ่งเป็น4รอบในการกรีดก็คือ4หน้านี่เดี๋ยวจะมาดูกันว่าถ้าว่าในลักษณะนี้เห็นไหมเปลือกจะหนาจะดูเห็นไหมว่าเปลือกจะหนากว่าเดิมนี่ประมาณเกือบเซนเลยเปลือกที่ว่าต้นยางที่เหลืออยู่ในลักษณะการกรีดถ้าว่าหลายคนที่ถามมาบอกว่าถ้ามือใหม่ไม่ต้องการให้กรีดเข้าเกณฑ์จะทำยังไงก็คือในลักษณะคือการที่ว่าขุดนิดนึงขุดข้างหลังเพื่อตั้งร่องถึงกรีดจะไม่จำเป็นที่ต้องยาวและก็หนาก็คือการลากอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่ก็คือจะทำให้ดูว่ามือใหม่ทำกันอย่างไรหรือว่าจะลากอย่างนี้เห็นไหมนี่ก็คือจะทำให้ดูว่ามือใหม่ทำกันอย่างไรหรือว่าจะเขาเรียกว่ากระตุกนิดๆเพราะว่ากรีดในลักษณะนี้อยู่สักประมาณเดือนหรือ2เดือนในลักษณะนี้เราก็จะคุ้นเคยกับหน้ายาและก็คุ้นเคยกับมีดเราก็สามารถที่ว่ากรีดแบบเชี่ยวชาญได้แล้วถึงหน้ายางที่นมตรงเองให้ห้อยเกิน30องศาก็จะอยู่ประมาณตรงนี้จะอยู่ประมาณ25องศาที่ว่าให้ห้อยลงมาเฉียงในลักษณะนี้ปกติหน้ายางก็จะใช้อยู่ในลักษณะประมาณนี้แต่นี่นมตรงเองจะห้อยในลักษณะนี้เลยเพราะสาเหตุคือขนจะตกเยอะถึงต้องการให้น้ำยางน้ำขนที่ว่าหล่นลงมาเนี่ยตกลงมาก็คือเขาเรียกว่าแห้งเร็วโอเคเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกสักต้น2ต้นเดี๋ยวตอนนี้ก็จะพามา แนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการยืนกรีดที่ถูกต้องก็คือเราจะดูหน้ายางในลักษณะจะอยู่ด้านซ้ายมือของเราเราก็คืออ้าขาในลักษณะคืออยู่ประมาณเขาเรียกว่าช่วงไหลเพื่อเราจะยกซ้ายขวาได้ถึงหน้ายางของเราก็อยู่ประมาณคืบหรือว่าคืบกว่านี้เองอยู่ประมาณ25เซนหรือ20เซนอยู่ตรงนี้แล้วแต่ขนาดของต้นยางซึ่งเราสามารถที่ว่าจะยกมาเพื่อจะมากรีดตรงด้านหลังแล้วเราก็โยกสามารถโยกตามมาได้เราไม่จำเป็นจะต้องเดินย่องซ้ายขวาในลักษณะที่ว่าหลายคนที่ว่ายังติดอยู่เพราะว่ามันเป็นการที่ว่าช้าแล้วก็เหนื่อยที่ว่าการที่ว่าย่องเหมือนดูเจ็ดอยู่เนี่ยในลักษณะนี้ถึงจะใจเนี่ยในลักษณะที่ว่านี้ถ้าว่าใครยังมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามกันมาได้นะผมต้องเรียนจะพยายามที่จะหาข้อมูลแล้วก็ทำให้ดูกันเรื่อยๆ
นี่เดี๋ยวปิดท้ายจะพามาดูน้องสาวเกียนตรากรีดยางกันในลักษณะของเห็นไหมน้องสาวเกียนตราก็สูงประมาณ150 เซนแต่ตอนนี้หน้ายางที่ว่าเรากรีดซ้ำหน้าอีกรอบหนึ่งเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ180 เซนนี่ในลักษณะการกรีดก็คือนี่หนึ่งเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ180 เซนนี่ในลักษณะการกรีดก็คือหนึ่งเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ180 เซนนี่ในลักษณะการกรีดก็คือนี่เขาเรียกว่าเดินเท้าชิดเดินเท้าชิดก็คือเราไม่ต้องย่องตามเท้าน้ำยางที่ไหลออกมาก็ไหลดีตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่า110-120 เซนเห็นไหมน้ำยางก็ไหลออกมาดีมากโอเคใครที่ชอบคลิปในลักษณะที่ว่าหนุ่มตรงแดงกรีดยางให้ดูในลักษณะหลายๆแบบก็คือสามารถส่งเข้ามาสอบถามได้แล้วก็ใครที่สนใจมีดกรีดยางเชื่อมตัดกองแบบที่หนุ่มตรงแดงแต่งแล้วก็กรีดได้ดูนี่ก็คือสามารถสั่งเข้ามาได้ที่ Facebook พันวัดเพชรจูหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจหนุ่มตรงแดงได้เลยสามารถสั่งเข้ามาได้น้องกาเกียนตามีอะไรบ้างไหมไม่มีอะไรอ้าวสวัสดีปีใหม่ค่ะนี่เป็นวันที่สามแล้ววันนี้เช้าแรกนี่ก็คือเช้าแรกเช้าแรกของปีของเพลงนี้นะก็คือจะขึ้นมากรีดกันแล้วก็เป็นคลิปแรกที่กรีดยางให้ดูในปีนี้กันโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตที่กล่าวคำว่าลากันไปก่อนบ๊ายบาย